ราทั้งสองคนนะคะเอลินนาตาลีค่ะเผากันนาลีชลายในรายการวิตามินพลิ้งรายการที่จะมาช่วยเติมอาหารเสริมด้านสุขภาพและความงามทำให้คุณสวยพลิ้งไร้ที่ติค่ะห้ามพลาดชมรายการของเรานะคะเพราะว่าวันนี้รายการของเรามีแต่สิ่งดีๆมาฝากคุณชมเพียบเลยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศสาระความรู้อัดแน่นเลยล่ะค่ะงั้นเมาเลยเมาเลยเมาเลยเอลินมีเรื่องอะไรมาดูหน่อยสิอะไรอะอะไรอะไรอะไรอันไหนหาประทัดเจอไม่นั่นอะอะไรเท่าเท่าเท่าอะไรเมาเรื่องขี้เท่าหรอบ้ามั่วและนี่ถ้าไม่รู้เนี่ยฟังดีๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเอลินจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับคราวกันอ๋อคราวไม่ใช่ขี้เท่าโอ้เผาก็รีบดึงมารีบอ่านไงมัวมากมัวจริงๆเลยนะคะอ่ะเรื่องแรกนะคะที่ลินจะบอกนี้นะคะก็คือมีชายคนหนึ่งนะคะเป็นชาวอเมริกันจ้ะเขาใช้คราวของเขาเนี่ยนะคะทำเป็นแบบของใช้ส่วนตัวได้ด้วยของใช้ส่วนตัวทำจากคราวนี่แหละลินพูดผิดหรือเปล่าอ้าวไม่ผิดไม่ผิดจริงๆเขาใช้อย่างนี้จริงๆนะคะเขาคนนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าอิสายาเว็บนะคะพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาท่องโลกในโลกโซเชียลนะคะอัปโหลดรูปตัวเองนะคะผ่านโลกโซเชียลผ่านอินสตาแกรมนะคะโดยใช้ชื่อว่านะคะอินแคดิเบรสนะคะซึ่งก็คือมนุษย์เขานั่นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะเผาเคยเห็นแว๊บๆเหมือนกันนะพอเขาไปดูใน IG ก็จะมีรูปเขาแปลกๆเยอะแยะมากมายแบบว่าเป็นคราวแบบยาวๆมีแฮมเบอร์เกอร์วางแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะมีแบบโหหลากหลายรูปเลยนะ40 64อู้เยอะแยะหลายรูปเลยอ่ะดูตามนี่ก็ได้ที่เราโชว์อยู่ตอนนี้นะคะก็จะเนี่ยมีภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งนะคะเขาจะอัปเดตรูปนะกันทุกวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นี่นะคะเขาก็จะมีรูปแล้วก็แท็กติดแท็กคำว่านะคะมันเบรดเดย์นะคะซึ่งก็ให้เราไปอัปเดตตามหรือใครอยากจะดูย้อนหลังก็ไปดูกันได้เขามีเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะอุ้ยน่ารักมากๆเลยอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะเขาใช้คราวของตัวเองเนี่ยมาทำเป็นชามใส่ราเมงถูกแล้วก็ใช้แบบว่าตะเกียบนี่คีบขึ้นมายังไม่พอใส่ซอสได้อีกเป็นยังไงล่ะเก๋มากมันไม่ใช่แค่ทำได้อย่างเดียวมันต้องมีความครีเอทด้วยใช่แล้วก็น่ารักมากๆเลยใครจะคิดนะว่าคราวนี่มีประโยชน์ขนาดนี้ถูกต้องทีนี้อยากรู้ถึงแรงบันดาลใจของเขาไหมคุณผู้ชมว่าแรงบันดาลใจคืออะไรอะไรคะคนสร้างแรงบันดาลใจคือภรรยาสุดที่รักนั่นเองนี่ส่วนใหญ่อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจจะมาจากคนใกล้ตัวเสมอเลยใช่แล้วภรรยาเดินมาบอกเตง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 ไว้เขาได้ปะอ่ะได้ได้ให้ไว้ทำไมอ่ะไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนเอาไว้ปะเตงเตงเขาเตงยาวแล้วว่าเขาว่าตัวน่าจะมาทำเป็นรูปอะไรบางอย่างนะเหรอเออลองทำดูไหมนั่นแหละนี่ค่ะแรงบันดาลใจก็คือเป็นภรรยาเขานั่นเองนะเพราะภรรยาเธอเนี่ยของเขาคนนี้นะคะขยันขยอให้เขาเนี่ยไว้คราวให้ได้จนยาวเฟื่อยและเขาก็ใช้ไอเดียของตัวเขาเองแหละว่าจะเอามาทำเป็นอะไรดีแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นคนจุดประกายจ้าเขาก็เอามาแบบทำหลากหลายรูปเลยเนาะนะอย่างที่เราได้เห็นกันนะคะแล้วเผารู้ไหมว่านายคนนี้เนี่ยเขาไว้คราวเนี่ยมานานเท่าไหร่เท่าไหร่เขาบอกเลยนะคะว่าอย่างน้อยเขาบอกว่าคนที่อยากจะไว้แบบเขานะอย่างน้อยเนี่ยต้องผ่านช่วงเวลา6เดือนแรกไปให้ได้ก่อน6เดือนแรกเขาบอกนี่มันครึ่งปีนะมันช่วงชี้ชะตาว่าแบบจะไว้ต่อหรือว่าจะตัดดีมันแบบกระหล่อมกระแหลมมาเข้าใจป่ะเออจริงๆประมาณแบบมันยังไม่ยาวมันก็จะแบบไม่รู้จะพูดยังไงอยากจะตัดซะเหลือเกินอะไรเงี้ยใช่คือบางคนเนี่ย15วันผู้ชายที่แบบว่าขนดกเยอะๆนะ15วันนี้หน้าเริ่มโจรละ เดือนนึงนี้เริ่มไม่ใช่คนแล้วนึกว่าอุลังอุตังคือบางคนเยอะมากๆถือว่าเขาเนี่ยมีความอดทนมากๆเลยนะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเขาน่าจะไปทำอย่างนึงนะอะไรจ๊ะไปเล่นหนังจีนอ๋อนี่เลยมีคออย่างนี้เลยได้เลยจานบ้านจือแม่เจ้าได้ได้ได้เรื่องนี้น่ารักมากมาเรื่องต่อไปกันดีกว่านะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของผู้สูงอายุเขาเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังโอ้ดีมากเลยเพราะเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวเอลินมากเลยอะค่ะสูงอายุคืออะไรเอลินยังแบบไม่ค่อยจริงๆอะลินอะต้องทำวิจัยศึกษาข้อมูลแล้วลินใกล้แล้วลินใกล้ฝั่งมากแล้วรู้ไหมปากกระตุกเลยทีเดียวปากกระตุกเลยนะคะวันนี้เนี่ยเผามีเรื่องมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวข้องกับประเทศหรือว่าเมืองที่ผู้สูงอายุเนี่ยอยากอยู่มากที่สุดในโลกใบนี้เออประเทศไหนนะที่เขาจะอยากอยู่กันเป็นบ้านปลายชีวิตอย่างพ่อลินเลือกประเทศไทยพ่อลินเป็นฝรั่งใช่ไหมคะแล้วก็เป็นฝรั่งเศสแล้วเขาก็แบบเลือกที่อยากจะอยู่ประเทศไทยถามทําไมบอกว่าฝรั่งเศสก็น่าอยู่นี่พ่อบอกเลยค่ะว่าฝรั่งเศสเหมาะเป็นประเทศที่ไปเที่ยวอย่างเดียวค่าครองชีพอะไรสูงทุกอย่างอากาศก็แบบแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาประเทศไทยเนี่ยอากาศไม่แปรปรวนค่าครองชีพธรรมดาคือถ้าอยากไปเที่ยวไปเที่ยวประเทศอื่นได้มีตังค์เหลือเพียบอ๋อนี่ไงพ่อลินเป็นคนร้องเพลงนี้ใช่ไหมอะไรฉันรักเมืองไทยแล้วไปอยู่เมืองไทยแล้วมานานหลายปีเออฉันรักอะไรอ่ะ
็เลือกดีจ้าแกโอเคเอามาต่อรู้แล้วว่าเขาอยากไปอยู่ประเทศไหนมากที่สุดพูดเสียสวยเลยทีเดียวนะคะอ่ะเรื่องราวเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะใครที่อยู่ประเทศสวีเดนนะยิ้มได้เลยเพราะว่าประเทศสวีเดนค่ะเป็นเมืองนะคะที่มีการสำรวจมาแล้วว่ามีดัชนีผู้สูงอายุเนี่ยมากที่สุดประจำปีนะคะ2556ค่ะซึ่งการตรวจสอบคุณภาพชีวิตเขาบอกว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่นี่เนี่ยดีมากๆเลยแล้วเขาเนี่ยชี้วัดมาทั้งหมด91ประเทศด้วยกันนะแล้วก็สวีเดนเนี่ยเป็นประเทศอันดับ1เลยค่ะโดยเขานะคะจะวัดจากประชากรที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปรวมถึงนะคะเขาจะวัดเลยว่าสวีเดนเนี่ยทำไมถึงน่าอยู่ที่สุดค่ะก็เพราะว่าเขามีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจคือบางทีเนี่ยนะเงินมันไม่ใช่ปัจจัยอย่างเดียวเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็น่าอยู่สภาพแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตดีนะคะที่นี่ก็เลยเป็นอันดับ1ค่ะส่วนอันดับที่2นะคะก็คือนอร์เวย์อันดับที่3คือเยอรมันและประเทศที่ไม่น่าอยู่เลยสำหรับผู้สูงอายุคืออัฟกานิสถานค่ะโอ้เรื่องนี้ลินอยากรู้ว่าเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรนะคะมาเป็นตัวบ่งชี้ว่าเนี่ยผู้ที่มีอายุเยอะๆเนี่ยต้องมาอยู่ที่สวีเดนหลักเกณฑ์นะคะมาจากองค์กร HealthAid นั่นเอง International ค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะวิเคราะห์จาก1รายได้การจ้างงานสุขภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อม5อย่างนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศไหนน่าอยู่ที่สุดสำหรับผู้สูงอายุโอ้ยงั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเขาก็ต้องดูเนาะประเทศนั้นเนี่ยมีแบบเศรษฐกิจอะไรดีเพียงพอไหมมีการจ้างงานมีประชาชนอยู่มากน้อยเพียงใดก็คือดูจากองค์รวมนั่นเองแล้วแบบว่าเห็นไหมเราเห็นภาพแล้วมันน่าอยู่ดูมีความสุขมากๆเลยนะคะทีนี้แหละพอจะมาบอกด้วยนะว่าประเทศที่น่าอยู่มันก็มีประเทศที่ไม่น่าอยู่มันก็มีมีประเทศอะไรมีไทยไหมหรือเปล่าติดตามฟังคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าประเทศที่ไม่น่าอยู่นะคะอย่างเช่นประเทศแถบในแอฟริกาค่ะเอเชียใต้ปากีสถานนะคะติดอันดับที่89ค่ะเทนซาเนียนะติดอันดับที่90และอัฟกานิสถานติดอันดับที่91อย่างที่บอกไปจ้าที่พาพูดมาเมื่อกี้นี้นะคะก็เป็นประเทศที่ติดอันดับเรื่องความร่ำรวยที่สุดเลยนี่เอ้าแล้วทำไมประเทศที่มีความร่ำรวยที่สุดคนถึงไม่อยากไปอยู่ล่ะคือบางทีนะประเทศที่ร่ำรวยที่สุดเนี่ยมันอาจจะมีการแข่งขันสูง คือคนอยู่อาจจะแบบวุ่นวายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยปวดหัวได้เงินมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตไงเอลีนคือเราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีไปอยู่ที่มันชิลแล้วมันสบายแบบนี้ภาพบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆแบบนี้มากกว่ามันไปชีวิตไม่อยากจะแบบเจอคนจอแจวุ่นวายอย่างนี้ถูกไหมใช่แล้วค่ะแล้วอลินอยากรู้แล้วอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยติดอันดับที่เท่าไหร่ล่ะติดอันดับได้แก่ตาม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 เวอร์มาก49ค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะกลางๆนะกลางๆ นะอยู่พอลินเลือกถูกต้องแล้วแหละเย้นะคะประเทศไทยของเราน่ารักที่สุดแล้วใช่แล้วคนก็น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ประเทศไทยเถิมต้องไปไหนหรอกถูกต้องบั้นปลายชีวิตเนี่ยเพราะว่าพอต้องหิ้วกระเป๋าไปอยู่สวีเดนแล้วล่ะโอ้ลิว่าก็อีกไม่นานแล้วสินะที่ได้ไปน่ะเอาคืนเอาคืนโอ้เขาย้อยเย็นมาเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องต่อไปเรื่องอะไรเรื่องต่อไปเรื่องอะไรเรื่องอะไรยานน่ะอะไรยานหรออะไรยานอะไรยานน่ะอะไรยานหรออะไรยานหรอจักรยานเห็นจักรยานโอ้ยนึกว่าหูยานเอาหรอใครต้องหูเยอะเรื่องจักรยานเขามีเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมขารู้ไหมคะว่าเขามีการล้างจักรยานด้วยจริงเหรอเครื่องล้างจักรยานไม่ใช่ล้างธรรมดาธรรมดานะจริงเหรอใช้เครื่องด้วยก็คือแบบว่าใช้เครื่องล้างจักรยานเลยถูกไปฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะฝนตกเยอะๆฝนตกพรำๆแบบนี้จักรยานก็เลอะเป็นธรรมดานะคะแล้วจักรยานเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าเลอะง่ายสุดเลยสิไปแบบจริงแล้วเขาแบบว่ามีซอกไงมีซอกเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดถูกต้องนะคะจะล้างเองมันก็ยังไงอยู่ต้องมีเครื่องล้างเลยถูกต้องค่ะมาฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะดูภาพประกอบไปด้วยนะคุณจะเห็นถึงความล้ำแล้วก็วิธีการล้างสุดยอดมากๆเลยนะคะจักรยานคันเล็กๆที่เห็นว่ามันไม่น่ามีอะไรยากล้างเองก็ได้มั้งแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่ามันจะมีเศษหินเศษดินเนี่ยติดเต็มไปหมดโดยเฉพาะคนที่รักจักรยานเขาจะรู้สึกว่าจักรยานเนี่ยไม่ควรจะเปื้อนเลยเพราะฉะนั้นค่ะทางบริษัทนะคะ Novotech Engineering เนี่ยซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงจักรยานที่ประเทศอิตาลีนะคะตอบโจทย์ทันทีทันใดด้วยการสร้างเจ้าเครื่องเนี่ยล้างจักรยานขึ้นมาเป็นการขัดสีฉวีวันที่สุดยอดมากๆชื่อนี้นะไอ้เครื่องนี้เขามีชื่อว่า Q-Bike Washing Station เป็นสเตชันสถานีให้เขาไปล้างเลยอุ๊ยดูอลังการนะเรื่องนี้หลักการทำงานของเขาก็จะล้างยังไงบ้างไม่ยากเลยอันดับแรกนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเอาจักรยานเข้าไปคลองที่สายคล้องนะพอสายคล้องเสร็จแล้วค่ะกดปุ่มทำงานตึ๊ชพอกดปุ่มแล้วค่ะปุ่มแรกนี้นะคะชุดแรกน้ำจะออกมาเลยเป็นน้ำสะอาด
ผ่านไปหนึ่งน้ำเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำที่ผสมน้ำยาล้างเป็นน้ำที่สองและน้ำที่สามก็จะเป็นน้ำสะอาดอีกครั้งนึงแต่ว่าการฉีดของเขาเนี่ยเป็นการฉีดไล่ขึ้นลงแบบนี้ทำไปเรื่อยๆทำให้เนี่ยแรงลมอัดเข้าไปใช่ก็เลยบอกว่าทำให้เกิดการแบบว่าเหมือนล้างอัดฉีดรถยนต์ไงอ๋อ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 ยิ่งก็ซอกซอนทุกซอกเลยนะสิจริงแต่ว่านะคะการล้างเนี่ยเผารู้ไหมว่าไม่ธรรมดาทำไมอ่ะเพราะราคาแพงมากอ่ะเท่าไหร่ใครจะคิดว่ารถคันเล็กๆเนี่ยนะคะแพงกว่ารถเก่งอีกนะจริงเหรออยู่ที่ 1,500 ยูโรหรือว่าเท่ากับ 63,000 บาทนี่คือเครื่องนี้ถ้าคุณอยากตั้งเครื่องนี้ไว้ที่บ้านคุณก็ซื้อเลยบ้าเหรอลินใครจะไปซื้อเครื่องนี้ตั้งที่บ้านแต่ถ้าเราแบบว่าคิดแบบว่าทำธุรกิจ SME อะไรอย่างงี้เป็นแบบโอท็อปพาไปเที่ยวแถวบ้านมีเครื่องนี้ติดไว้ดีมากเลยนะจะเป็นโรงแรมก็ได้บ้านเช่าที่เช่าจักรยานไม่ต้องเสียเวลามาล้างเองถูกต้องค่ะก็ถือว่าโอเคนะเป็นอีก1ช่องทางนะคะสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจหรือว่าคนที่กระเป๋าหนักนิดนึงเอาล่ะค่ะมาถึงเรื่องราวสุดท้ายนะคะเรื่องราวเตือนภัยที่ต้องฟังให้ดีๆเลยนะคะเพราะแพทย์ได้ออกมาเตือนถึงอันตรายจากสคิสโซฟรีเนียค่ะคืออะไรอะสคิสโซฟรีเนียก็เขาบอกนะคะเป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่งนะคะมีอาการจิตหลอนเป็นส่วนหนึ่งของโรคจิตนะคะเรียกว่าจิตเภทนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยก็คืออย่างเนี้ยที่บอกนะคะสคิสโซฟรีเนียอาจจะยากอ่านยากน่าดูเลยเขาบอกว่าผู้ป่วยนะคะจะขาดการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่ามีบุคลิกภาพแตกแยกนะคะเกิดจากสารเคมีชนิดหนึ่งในสมองที่เรียกว่าโดปามีนนั่นเองค่ะนั่นก็คือเป็นสภาวะที่ไม่สมดุลอ๋อเจ้าโดปามีนนี่คุณผู้ชมค่ะเขาจะส่งผลต่ออารมณ์ของบุคคลนะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกตื่นตัวกระฉับกระเฉงมีสมาธิมากขึ้นหรือว่าไวต่อสิ่งกระตุ้นมากขึ้นคือมีฮอร์โมนมีสารตัวนี้แหละอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วค่ะถูกต้องค่ะแล้วเขาก็บอกนะคะว่าโรคจิตประเภทนี้นะคะเป็นโรคเรื้อรังและมีความจำเป็นที่ต้องทำการรักษาอาการนะคะต้องกินยาต่อเนื่องพร้อมทั้งควบคุมความประพฤติบางอย่างที่จะไม่ให้กระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายมากยิ่งขึ้นแล้ววิธีการดูแลตัวเองก็ไม่ยากเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากจะป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็หนึ่งเลยค่ะงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคาเฟอีนห้ามอดนอนค่ะอดนอนเยอะๆเป็นโรคจิตได้อันนี้น่ากลัวมากใครใช้กลางคืนแล้วอดนอนนะต้องระวังนะคะต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญนะคะพยายามเนี่ยดูแลตัวเองการรักษาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วโรคนี้นะเขาบอกว่าเราไม่สามารถทราบเลยนะว่าใครที่เป็นโรคนี้บ้างถือว่าอันตรายเหมือนกันนะอันตรายมากอันตรายแค่ไหนมาฟังเรื่องนี้กันคุณผู้ชมค่ะมีกรณีที่ฆ่าสังหารหมู่13ศพ13ศพนี้นะคะเกิดขึ้นที่สถานีเป็นทหารเรือวอชิงตันค่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานี้เองนะโดยฆาตกรค่ะเขามีชื่อว่านายอารอนนายอารอนคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตโรคนี้อยู่เคยได้รับข่าวอยู่เหมือนกันเคยได้รับการรักษาตัวแล้วค่ะที่โรงพยาบาลทางจิตนะสำนักงานกิจการทหารผ่านศึกมาแล้วแต่ว่าเขาแบบยังป่วยไงรักษาตัวเองไม่ได้พอเกิดความเครียดอาจจะเกิดภาพหลอนอะไรก็แล้วแต่ไล่ฆ่าคน13คนโอ้แต่ถ้าเขาไม่รู้ตัวเข้าใจปะคนเป็นโรคอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าหรือเปล่าเขาอาจจะเกิดอาการจิตหลอนเหมือนใครจะมาทำร้ายเขาหรือเปล่าก็บอกสังเกตได้ค่ะว่าใครในการที่มีอาการมีความเสี่ยงเป็นโรคนี้บ้างฟังด้านนี้เลยนะคะลองตรวจตัวเองซิเป็นหรือเปล่าเขาเนี่ยนะจะเป็นลองดู อย่างแรกเลยเขาบอกหูแว่วได้ยินเสียงเหมือนคนพูดคุยกันได้ยินพูดเหมือนแบบทำนินทาใส่ร้ายพูดตอบโต้หรือว่าบางทีพูดคนเดียวนั้นยืนพูดคนเดียวเหมือนตอบโต้ใครสักอย่างนึงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทางวิทยาศาสตร์ค่ะสรุปว่าหากเกิดอาการเช่นนี้คือเขาเป็นผู้ป่วยประเภทโรคจิตประเภทหลงผิดเช่นนะคะคิดว่าจะมีผู้อื่นทำร้ายคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เวทมนต์แล้วก็จ้องทำร้ายคนอื่นตลอดเวลาอันนี้คือข้อที่หนึ่งว่าพารานอยไปเองถูกต้องข้อต่อมาเขาบอกว่านะคะมีความคิดที่ผิดปกตินะคะคือพูดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวพูดไม่ประติดประต่อพูดไม่ต่อเรื่องกันเลยแล้วก็ไม่สามารถสื่อสารกับคนปกติทั่วไปคนอื่นได้ะนะคะอย่างต่อมาพฤติกรรมผิดปกติเช่นทำท่าแปลกๆหัวเราะหรือร้องไห้สลับกันเป็นพักๆเริ่มแล้วอันนี้เริ่มแล้วใกล้เคียงสาธิตให้ดูอ๋อถูกต้องต่อมาที่สุดท้ายเขาบอกว่าการแต่งตัวคือจะแต่งตัวผิดแปลกกับคนปกติทั่วไปอาจจะมากหรือเยอะกว่าเดิมหรืออาจจะไม่ใส่อะไรเลยก็ได้ใส่คนฟลอร์เดินก็คือแบบเยอะเกินหรือว่าน้อยเกินคือแบบสังเกตได้ว่าเป็นคนผิดปกติแหละใช่ไหมเราก็ต้องดูแล้วกันว่าใครที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วมีลักษณะอาการแบบนี้ต้องเตือนเขาให้เขารักษาตัวนะคะแต่สำหรับใครที่เป็นคุณผู้ชมคะก็ต้องดูแลตัวเองใครที่ยังไม่เป็นเรามีวิธีการป้องกันคนรอบข้าง
สังเกตใช่สำหรับวิธีการป้องกันนะไม่ยากเลยหมั่นเข้าสังคมบ่อยๆค่ะพบปะผู้คนอย่าอยู่กับตัวเองเยอะพออยู่กับตัวเองเยอะเนี่ยเราจะเกิดอาการฟุ้งซ่านนะคะออกไปสัมผัสธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และที่สำคัญนะสิ่งนี้มากที่สุดเลยถ้าหากเรารู้สึกว่าเราเริ่มผิดปกติแล้วอะไรคะอย่าตั้งกำแพงกับตัวเองพอถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราได้ยินหูแว่วนู่นนี่นั่นรีบไปปรึกษาคุณหมออันนี้ดีที่สุดถูกต้องค่ะอย่าอายนะคะที่จะไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะส่งผลเป็นโรคเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไปพบแพทย์ดีกว่าเนาะถูกต้องค่ะนะคะช่วงนี้ของเราเนี่ยหมดเวลาแล้วแต่ช่วงหน้าคุณชมคะใครมีปัญหาโรคเกาหลักเตงอ่ะใช่แล้วเป็นโรคเกาอุ้ยพ่อลิงก็เป็นนะเนี่ยจริงเหรอว่าแต่ลิงก็ไม่รู้วิธีรักษาเหมือนกันก็ยังปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอยู่เลยจะต้องทำยังไงติดตามช่วงหน้ากับรายการวิตามินพลิ้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสกินเรซิปี้ความมหัศจรรย์จากธรรมชาติรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งแรกที่ได้สัมผัสกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิตามินพลิ้งคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเกาต์เนี่ยปวดตามข้อต่างๆนี่นะสามารถรักษาหายขาดได้เลยอ๋อเหรอเอลิก็เคยได้ยินโรคเกาต์นะแต่ลิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันหายขาดได้ด้วยเหรออืมคือเอลินก็อยากรู้ใช่ไหมว่ามันหายขาดได้ยังไงรักษาอะไรยังไงต้นเหตุมันเกิดจากอะไรทุกอย่างเลยถูกต้องพอมีเรื่องราวมาเมาให้ฟังดีมาเมาเลยอยากรู้ใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าโรคเกาต์นะคะหรือว่าโรคปวดข้อนี่แหละเขาบอกว่าเป็นโรคที่เราสามารถป้องกันได้เลยนะคะโรคนี้เนี่ยจะถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มของโรคไขข้ออักเสบค่ะเวลาที่เรามีอาการโรคเกาต์ในเอลินเราจะรู้สึกปวดแบบฉับพลันอยู่ดีก็ปวดเลยนะคะในระยะแรกๆเนี่ยจะปวดแค่ข้อเดียวอาจจะแบบเริ่มต้นที่ข้อมือก่อนแต่พอลุกลามไปเรื่อยก็จะปวดศอกอ้าวปวดไหล่ปวดใช่มันลุกลามได้เลยนะคะวิ่งไปตามส่วนต่างของร่างกายได้หมดเลยนะคะซึ่งบริเวณส่วนมากที่จะเป็นกันนะจะเป็นเริ่มต้นที่หัวเขาเรียกว่าเป็นหัวแม่เท้าหัวแม่เท้านี่แหละจะเป็นมากที่สุดนะคะแล้วก็ไล่มาที่ข้อเข่าจะเกิดอาการบวมค่ะบางคนเนี่ยเดินไม่ไหวถ้าเป็นมากๆนี่นะจะเกิดว่าอาการของผิวหนังค่ะจะร้อนแล้วก็จะตึงก็อันตรายเนี่ยแล้วสาเหตุการเกิดมาจากอะไรโรคนี้สาเหตุนะคะให้เป็น2กลุ่มละกันค่ะ1คือทำร้ายตัวเองด้วยการกินเขาบอกว่าการที่เรากินเนี่ยแหละค่ะมันสามารถทำร้ายตัวเองได้เลยกินนี่นะคะอย่างเช่นสารพวกสารที่มีเขาเรียกว่าเป็นสารเพียวรีนสารเพียวรีนค่ะจะอยู่ในเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนสูงอย่างเช่นสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์ปลาหมึกหอยปูหรือว่าจะเป็นปลาตัวเล็กๆที่แบบทอดกินกับข้าวต้มกินในทางกระดูกแบบนี้แหละค่ะจะมีสารตัวนี้อยู่เยอะพอเรากินไปต่อเนื่องไปมากๆนี่นะคะทำให้เราเนี่ยเป็นโรคเกาต์ได้ส่วนสาเหตุที่2คุณได้รับมรดกแล้วค่ะเอลินหาฮะเขาบอกเลยนะใช่สาเหตุที่2ก็คือเป็นกรรมพันธุ์นั่นเองถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครเนี่ยในญาติพี่น้องของเราเป็นคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้เหมือนกันไอ้ย่า น่าอันตรายจริงๆเลยไอ้อย่างงี้แสดงว่าที่เขาบอกว่ากินไก่แล้วจะเป็นโรคเกาต์ก็จริงอะดิมันก็ไม่เชิงนะเอลินเพราะว่าสำหรับใครที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ย เวลาเรากินไก่ก็กินได้ปกติธรรมดาอย่ากินมากน้อยแค่ไหนตามใจแต่สำหรับคนนะคะที่เป็นเกาต์มากๆเนี่ยเวลาเขากินไก่ปุ๊บเขาก็จะปวดข้ออาการจะกำเริบอ๋อแล้วถ้าเอลินเอาลงไปกินในน้ำอะสุกหรือว่าไม่สุกล่ะเป็นๆ เลยอ๋อเป็นอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะไม่ได้หรอ ไม่ได้แล้วอะไรงี้ข้อควรระวังของคนเป็นโรคเกาต์มีอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันสิถ้าอย่างงั้นต้องไปคุยกับคุณหมอมาดีเลยนะคะอย่างงั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากรู้เหมือนเอลินเราไปถามคุณหมอพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงอายุทินีสิงหะโกวินนะคะอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะหัวข้อในวันนี้คือข้อควรระวังสำหรับคนเป็นโรคเกาต์นะคะเวลาพูดถึงโรคเกาต์คนไข้ก็จะมาบอกว่าโอ้ยเจ็บนิ้วเป็นโรคเกาต์หรือเปล่ามาขอตรวจเกาต์นะคะจริงๆแล้วโรคเกาต์คืออะไรนะคะโรคเกาต์เราวินิจฉัยจากอาการนะคะอาการก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนของข้อและข้อที่มักจะเป็นคือข้อหัวแม่เท้านะคะก็คือนิ้วโป้งหัวแม่เท้า
นะคะบวมแดงร้อนถ้าท่านปวดเฉยๆแล้วไม่บวมไม่แดงไม่ร้อนไม่เรียกว่าเกานะคะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านปวดๆเมื่อยๆตามนิ้วมือนามนิ้วเท้าโดยไม่มีการบวมแดงร้อนอันนั้นก็ไม่เรียกว่าเกาเช่นกันนะคะนะคะเกาคืออะไรเกาก็คือการที่มีกรดยูริกในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานๆ นะคะการที่มีกรดยูริกสูงในเลือดเป็นเวลานานๆ นะคะจะเกิดการตกตะกอนตามอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะอวัยวะที่เย็นๆได้แก่อะไรบ้างบริเวณหลังเท้าหัวแม่เท้าบริเวณนิ้วมือข้อศอกหรือติ่งหูนะคะถ้าสะสมเป็นเวลานานๆหลายคนจะเกิดปุ่มตะกอนของเกาตามผิวหนังได้เป็นปุ่มเป็นก้อนนะคะตามผิวนะคะนอกจากนี้กรดยูริกที่สูงขึ้นจะสะสมที่ไตได้ทำให้เกิดปัญหาเรื่องนิ่วที่ไตระยะยาวอาจจะเกิดภาวะไตวายได้นะคะคราวนี้เกาหรือกรดยูริกเกิดจากอะไรหลายคนเชื่อว่าโอ้กรดยูริกเนี่ยเกิดจากการกินพวกอาหารทั้งนั้นเลยนะคะยอดผักสัตว์ปีกเครื่องในพวกนี้เป็นของต้องห้ามแต่จริงๆแล้วกรดยูริกที่อยู่ในเลือดของเราในร่างกายของเราเนี่ย 90% เกิดจากการสร้างของร่างกายเองมีเพียง 10% เท่านั้นที่ได้จากอาหารนะคะดังนั้นคนที่เป็นเกาใช่ว่าจะเกิดจากการกินอาหารประเภทยอดผักสัตว์ปีกเครื่องในส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการสร้างกรดยูริกภายในร่างกายและขับได้น้อยลงทำให้เกิดการสะสมของกรดยูริกที่ข้อและอาจจะเกิดนิ่วที่ไตได้นะคะนะคะคราวนี้ตัวแปรที่ทำให้เกิดเกานะคะคนที่มีน้ำหนักเยอะนะคะมีน้ำหนักเยอะจะพบว่าเนื่องจากกรดยูริกการสร้างกรดยูริกในร่างกายเนี่ยเกิดจากการสลายของเซลล์ของอวัยวะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่น้ำหนักเยอะเราจะพบว่ามีกรดยูริกเยอะนะคะการออกกำลังกายหนักมากๆมีการสลายของเซลล์เยอะๆนะคะก็มีกรดยูริกเยอะเช่นกันนะคะคนที่ออกกำลังกายหนักๆนะคะจะเห็นว่าคนที่เป็นเกาอยู่แล้วพอไปออกกำลังกายหนักๆเข้านะคะกระตุ้นให้มีการสลายเซลล์ก็จะเกิดการเค้าเรียกกำเริบของเกาปวดบวมแดงร้อนของข้อนะคะการใส่รองเท้าแบบบีบรัดข้อเท้ามากๆนะคะก็กระตุ้นให้เกิดเกากำเริบได้นะคะและคนไข้ส่วนหนึ่งนะคะที่รับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูงๆก็จะกระตุ้นให้เกิดเกาได้เช่นกันนะคะนะคะการรักษาโรคเกาจริงๆแล้วนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือช่วงแรกเวลามีโรคเกากำเริบคือมีการปวดบวมแดงร้อนของข้อคือเจ็บขึ้นมากระทันหันเลยนะคะคนไข้จะมีไข้ต่ำๆด้วยนะคะแล้วก็จะปวดข้อมากประเภทแบบเดินไม่ได้เลยช่วงนี้เราจะต้องให้ยาประเภทแก้ปวดนะคะยาโคชิซินหรือแก้ปวดเพื่อช่วยลดอาการปวดก่อนนะคะอาการจะเป็นประมาณ 5-7 วันนะคะช่วงที่2คือการให้ยาลดกรดยูริกตรงนี้เองที่เป็นตัวแปรที่ค่อนข้างสำคัญนิดนึงเพราะว่ายาที่ช่วยลดกรดยูริกนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ที่รุนแรงได้โดยการเกิดผื่นลอกตามตัวนะคะผื่นลอกในปากผื่นลอกบริเวณตาอาจจะทำให้ตาบอดได้ถ้าแพ้อย่างรุนแรงนะคะการเกิดการแพ้ยาประเภทยาลดกรดยูริกหรืออโลพูรินอลเนี่ยพบได้ประมาณ 5-10% ของคนที่กินยาดังนั้นการให้ยาลดกรดยูริกโดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้หรือคนไข้ไม่มีความรู้ว่าอาจจะเกิดอาการแพ้ได้เป็นอันตรายมากนะคะปกติแล้วเราจะให้ยาลดกรดยูริกในคนที่มีอาการปวดของข้อมากกว่า1ครั้งและการกินยาลดกรดยูริกนี้จะต้องกินเป็นระยะยาวเป็นปีๆเพื่อช่วยลดกรดยูริกในเลือดและช่วยละลายเอาตะกอนที่อยู่ตามข้อออกมาท่านต้องระวังว่าถ้าท่านกินยาหยุดกินหยุดท่านมีโอกาสเกิดการแพ้ยามากกว่าปกติดังนั้นถ้าหมอไม่แน่ใจนะคะว่าคนไข้นั้นจะกินยาได้อย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าไม่ควรจะเริ่มยาเพราะจะเกิดการแพ้ได้ง่ายค่ะนะคะอาหารที่ผู้ป่วยเป็นโรคเกาจะต้องมีความระมัดระวังคืออาหารที่มีพิวรีนสูงนั่นเองนะคะอาหารที่มีพิวรีนสูงเราจะพบในยอดผักทั้งหลายนะคะเช่นยอดกระถินยอดชะอมมะเขือจริงๆแล้วตรงที่มีอันตรายคือตรงที่เป็นเม็ดแตงกวาเม็ดมะเขือนะคะบริเวณนั่นเองนะคะที่จะเกิดมีพวกกรดยูริกหรือพิวรีนค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเองนอกจากยอดคะน้าชะอมกระ